เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เป็นโอกาสวันคริสต์มาสนะคะที่คริสตจักรเราจัดขึ้นแม้จะไม่ได้เป็นวันแต่เป็นวันที่เราอยากจะระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มาบังเกิดในโลกนี้และมาตายไถ่บาปเพื่อเราทุกคนไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าแต่ว่าเพื่อเราทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้และทั้งโลกนี้ด้วยนะคะเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับคำเทศนาวันนี้นะคะจะใช้เวลาสั้นๆในการที่เราจะแบ่งปันคำบรรยายเกี่ยวกับข่าวดีวันคริสต์มาสซึ่งจะขออนุญาตปรับโครงจากคำเทศของศาสตราจารย์ดร.มาโนชแจ้งมุกนะคะซึ่งท่านได้เตรียมคำเทศนาที่ดีสำหรับคิดจักทุกคิดจักที่ร่วมโครงการ God Bless You และข้าพเจ้าขออนุญาตปรับให้กระชับขึ้นนะคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันสำหรับพระคำของพระเจ้าซึ่งจะเป็นฤทธิ์เดชในชีวิตของเราทุกคนค่ะพระบิดาเราอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งความสุขเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราช่วงหนึ่งแล้วเรารู้ว่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของเราและพระองค์ทรงนำเราทุกคนมาอยู่ร่วมกันเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่มอบไว้กับเราทุกคนเป็นเหมือนจดหมายฝากเป็นเหมือนจดหมายที่แสดงความรักต่อชีวิตของเราที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตและเราจะสัมผัสได้ถึงฤทธิ์เดชและพระคุณความรักของพระองค์เสมอในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสับคำบรรยายในวันนี้ไปพระคัมภีร์นำอยู่ในลูกาบทที่2ข้อ10ถึง11นะคะข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังก็คือทูตสวรรค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำมายังคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิดการแสดงที่เราดูไปเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งเหตุการณ์ในพัมพีที่ยกมาก็คือเหตุการณ์ในวันที่ทูตสวรรค์ได้มาปรากฏตัวต่อคนเลี้ยงแกะซึ่งเป็นชาวเบดูอินคนเลี้ยงแกะชาวเบดูอินกำลังเลี้ยงแกะอยู่ในช่วงค่ำคืนหนึ่งที่หนาวเหน็บในคืนวันนั้นอยู่ๆปรากฏว่ามีทูตสวรรค์มาปรากฏแล้วบอกข่าวดีกับเขาดังที่อ่านพระวจนะพระเจ้าไปชาวเลี้ยงแกะเบดูอินเป็นบุคคลที่ถือว่าไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นคนเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเป็นคนที่เนื้อตัวสกปรกมอมแมมและมีกลิ่นเหม็นสาบอยู่เต็มร่างกายของเขาถือว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดคนหนึ่งแต่ทำไมคนกลุ่มแรกที่พระเจ้าอยากจะส่งข่าวดีมาให้ทราบว่ามีพระผู้ช่วยคือพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้พระเจ้าไม่เคยแสดงความรังเกียจไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นคนยากจนคนต่ำต้อยคนไร้การศึกษาคนที่คนไม่อยากจะให้เข้าใกล้ไม่อยากจะคบค้าสมาคมในชีวิตแต่คนกลุ่มนี้คนเลี้ยงแกะกลุ่มนี้เป็นคนที่ได้รับสิทธิพิเศษนั้นเป็นคนกลุ่มที่หนึ่งที่ทูตสวรรค์นำข่าวดีมาบอกเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์มีข่าวดีมากมายในโลกนี้ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีข่าวดีไหนที่จะสำคัญที่สุดเท่ากับข่าวดีเรื่องการไถ่ของพระเยซูมีผู้ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมากมีความขยันขันแข็งในการทำงานแต่เขามีความเป็นอยู่อย่างประหยัดเมื่ออายุเขา34ปีเขามีเงินอยู่ถึง 1,000 ล้านบาทพออายุ50ปีเขามีเงินเพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้ามองค่าเฉลี่ยรายได้รายวันชายผู้นี้มีเงินต่อวันอย่างน้อย5ล้านบาทแต่เงินจำนวนมากไม่สามารถทำให้เขาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเขาต้องทานอาหารในแต่ละมื้อมูลค่าไม่เกิน10บาทสิ่งที่เขาทานก็คือขนมปัง 2-3 แผ่นและนมเปรี้ยว1กล่องทั้งนี้เพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคแอลโรพีเซียโรคนี้ทำให้ร่างกายเขาผ่ายผอมผิวหนังแห้งและไม่มีแรงคุณหมอบอกว่าเขาจะมีอายุได้ไม่เกิน1ปีตอนนั้นเขาอายุ50และคุณหมอพูดว่าเขาจะมีอายุอยู่ต่อไม่เกินอีก1ปีในเวลานั้นเขาเกิดความทุกข์ใจมากมีความท้อแท้หดหู่มีเงินจำนวนมากแต่ไม่อยากใช้เงินมีเงินจำนวนมากแต่ไม่สามารถที่จะซื้ออาหารทานอย่างที่ใจปรารถนาความทุกข์เริ่มเข้ามาในใจเขาและในวันนั้นเอง
เป็นวันคริสต์มาสในปีนั้นเพื่อนชวนบอกว่าอยากจะชวนไปที่งานคริสต์มาสร่วมกันตอนแรกเขาปฏิเสธเขาไม่อยากไปเขาอยากอยู่กับตัวเองอยากใช้ชีวิตอยู่กับความป่วยไข้แล้วก็อยู่ในบ้านของเขาแต่ด้วยความเกรงใจในที่สุดเขาตัดสินใจไปงานคริสต์มาสและในคืนนั้นในวันนั้นเขาได้ยินความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงเขาได้ยินเรื่องราวพระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดและตายไถ่บาปให้มนุษย์และเขาได้ยินหลายๆสิ่งเขาได้สัมผัสความรักในที่สุดพระเจ้าขับเคลื่อนในใจเขาและชายผู้นี้เปิดใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตสันติสุขจึงบังเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาจึงเริ่มต้นที่จะอุทิศสิ่งที่เขามีอย่างมากมายมหาศาลให้กับสังคมให้กับคนที่ขาดแคลนแม้แต่โรงพยาบาลศิริราชในประเทศไทยก็ได้รับการที่เขาสามารถอุทิศสิ่งต่างๆมาให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยและพระเจ้าทรงยืดอายุให้กับเขาเกือบเท่าตัวเขาสิ้นชีวิตลงเมื่ออายุ98ปีชายผู้นี้มีชื่อว่าจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์จอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เป็นคนที่สามารถมีอายุยืนถึง98ปีเพราะเขาได้รู้จักความรักพระเจ้าอัศจรรย์เกิดขึ้นกับคนคนนี้เมื่อเขาสัมผัสความรักพระเจ้าในหัวใจของเขาและเขาสำแดงความรักออกมาเป็นการกระทำคริสต์มาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในปีนั้นปีนี้เราคาดหวังว่าอยากให้คริสต์มาสเป็นวันที่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเช่นเดียวกันเอเมนไหมคะสำหรับพระวจนะพระเจ้าข้าพเจ้าขอแบ่งปันเพียงสองประเด็นสับข่าวดีวันคริสต์มาสในวันนี้ข่าวดีแรกที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของข่าวแห่งการช่วยให้รอดและความชื่นชมยินดีข่าวแห่งการช่วยให้รอดและมีชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีคือข่าวดีที่อยากจะพูดถึงว่าคริสต์มาสเป็นข่าวดีอย่างไรคำว่าช่วยให้รอดหมายถึงอะไรในลูกาบทที่2ข้อที่10และ11ที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปในลูกาบทที่2ข้อ11ตรงกับในมัทธิวบทที่1ข้อ21ที่พูดว่านางมารีทูตสำนักบอกกับโยเซฟคู่มั่นของนางมารีบอกว่าเธอจะให้กำเนิดบุตรชายและตรงจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเยซูซึ่งแปลในภาษาฮีบรูก็คือพระผู้ช่วยให้รอดผู้ช่วยให้รอดคำถามคือพระเยซูช่วยให้เรารอดพ้นจากอะไรพระเยซูมาช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากอะไรสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือเริ่มต้นในโลกนี้ที่ว่างเปล่าไม่มีสรรพสิ่งใดๆพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งมวลมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างนั้นคืออาดัมเอวาเป็นมนุษย์ที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์เพราะมีพระลักษณะพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมชอบธรรมทรงคุณพระเมตตาคุณยิ่งใหญ่และมีฤทธานุภาพที่ไม่จำกัดและมนุษย์รับลักษณะนี้มาจากพระเจ้าลองสังเกตไหมว่ามนุษย์จะต่างกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิ่งชีวิตเหล่านี้ที่มีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีพระฉายของพระเจ้าอยู่และในสิทธิพิเศษนี้ที่พระเจ้าใส่ไว้ในการเริ่มต้นมนุษย์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และชอบธรรมแต่เหตุใดมนุษย์จึงตกอยู่ในความบาปถ้าเราเคยจำเรื่องราวในสวนเอเดนอาดัมเอวาถูกมารล่อลวงให้กินผลไม้ต้องห้ามผลไม้นี้พระเจ้าบอกว่าห้ามกินถ้าเจ้ากินวันใดเจ้าจะต้องตายนี่คือคำสั่งพระเจ้าแล้ววันนั้นอาดัมเอวาตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเขาหยิบผลไม้ต้องห้ามมากินการตัดสินใจผิดของเขาชีวิตที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์กลับกลายเป็นเหมือนชีวิตที่ถูกสีดำสาดใส่เข้ามาความขาวมันจะไม่ขาวอีกต่อไปถ้าเปรียบเหมือนพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เขาเป็นคนที่ต้องทำสิ่งที่ดีงามต้องทำความดีต้องมีชีวิตชอบธรรมนั่นคือความขาวสะอาดบริสุทธิ์และถ้าชีวิตนั้นเปรียบเหมือนผ้าที่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดตามันจะเป็นผ้าที่ถูกดูแลอย่างดีแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาผ้าที่ต้องมาเช็ดหน้าไปทำหน้าที่เป็นผ้าขี้ริ้วเมื่อไหร่
ขี้ริ้วที่จะไปเช็ดสิ่งสกปรกเช็ดเชื้อโรคต่างๆเมื่อไหร่คำถามคือเราจะกล้าหยิบเอาผ้าขี้ริ้วนั้นมาเช็ดหน้าเราอีกหรือไม่มีใครกล้าเอาผ้าขี้ริ้วมาเช็ดหน้าเราอีกหรือไม่นี่คือประเด็นที่เราต้องคิดนั่นหมายความว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตราบใดก็ตามที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ทำผิดบาปและตัดสินใจผิดเชื่อฟังตัวเองเชื่อฟังเสียงอะไรก็ตามที่ขัดแย้งต่อเสียงของพระเจ้าสิ่งนั้นกำลังบอกว่ามนุษย์ทำหน้าที่ผิดหน้าที่ที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เขาทำสิ่งดีและชอบทำไม่ได้ถูกทำอย่างที่สมควรเป็นความบาปจึงเริ่มเข้ามาในโลกเป็นครั้งแรกนับแต่วันนั้นและเราทุกคนคือเชื้อสายของอาดัมเอวาเรามีพ่อแม่มีบรรพบุรุษแม้เราไม่เคยเห็นบรรพบุรุษของเราแต่เรารู้ว่าเรามีอยู่แน่และพระเจ้าบอกเรียบร้อยแล้วว่าบรรพบุรุษของเราคืออาดัมเอวาที่ทำให้เชื้อสายกลายเป็นคนบาปความบาปทำให้ชีวิตจิตใจมนุษย์ตกต่ำลงไปเรื่อยๆหลายครั้งเราจึงอยู่กับความบาปเป็นเรื่องเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ายิ่งทำบาปใจยิ่งแข็งกระด้างยิ่งทำบาปยิ่งเพลิดเพลินยิ่งทำบาปยิ่งรู้สึกว่าเป็นความเคยชินมีเรื่องเล่าว่าในประเทศแคนาดาชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแกะไว้เป็นคอกจำนวนมากรู้สึกปวดหัวมากกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่ชอบมากัดกินขโมยกินฝูงแกะในคอกของเขาในแต่ละคืนจะต้องมี1หรือ2ตัวแกะจะต้องถูกขโมยไปกัดกินชาวบ้านจึงคิดวิธีว่าจะทำยังไงที่จะจัดการกับสุนัขจิ้งจอกหัวขโมยเหล่านี้และสิ่งที่ชาวบ้านคิดขึ้นมาได้ก็คือเขาฆ่าแกะ1ตัวเขาฆ่าแกะ1ตัวและทำมีดที่มีใบมีด3คมขึ้นมาเป็นใบมีดพิเศษที่มีความคม3ด้านจากนั้นเอามีด3คมนี้ไปชุบเลือดแกะเอาไว้แล้วไปแช่เย็นให้เป็นเหมือนแท่งไอติมเลือดชาวบ้านจัดเตรียมไว้จนกระทั่งตกกลางคืนเอาไอติมมีดเลือดแกะไปปักอยู่4มุมของคอกแกะช่วงเวลากลางคืนสุนัขจิ้งจอกเดินเข้ามาเพื่อจะขโมยแกะด้วยความหิวโหยและได้กลิ่นไอติมเลือดแกะจึงเข้าไปกินไอแท่งไอติมเลือดนั้นกินไปกินมายิ่งกินยิ่งเพลินยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งหวานหารู้ไหมว่าเมื่อกินไปเรื่อยๆสุนัขจิ้งจอกกำลังกินเลือดของตัวเองอยู่เนื่องจากว่าลิ้นชาจากความเย็นของอากาศที่หนาวเหน็บและไอติมเลือดนั้นลิ้นชาก็กินไปสุดท้ายกำลังกินเลือดตัวเองและในที่สุดสุนัขจิ้งจอกที่กินไอติมเลือดเหล่านี้ก็จบชีวิตลงและตายลงเรื่องนี้มีนัยยะ2อย่างสิ่งแรกที่เราได้ข้อคิดก็คือในเรื่องของการทำบาปหลายครั้งเราก็เพลินกับการทำผิดทำบาปเรารู้สึกสนุกกับมันยิ่งทำยิ่งเพลินยิ่งทำยิ่งอร่อยแต่หารู้ไหมว่าความบาปต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการโกหกการขโมยการลักทรัพย์การเป็นคนที่ร่วงประเวณีการประพฤติผิดทางเพศดูสื่อลามกอนาจารหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคลุกคลีไปกับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำวันหนึ่งเราต้องรับผลสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำผลร้ายจะเกิดขึ้นเหมือนที่สุนัขจิ้งจอกได้รับหรือบทเรียนอีกเรื่องนึงสำหรับเรื่องนี้ก็คือเรายอมเสียเพียงหนึ่งเพื่อจะรักษาฝูงแกะทั้งหมดไว้ชาวบ้านยอมที่จะเสียแกะ1ตัวเพื่อจะรักษาแกะทั้งฝูงเอาไว้ได้เหมือนดังที่แกะเป็นเครื่องบูชาพระเยซูคริสต์ของเราก็เช่นกันพระองค์เป็นเหมือนทางเครื่องบูชาปัสกาในการที่พระองค์ยอมมาตายไถ่บาปเพื่อชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกวันนี้อยากจะบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงแจ้งข่าวดีกับเราแล้วพระองค์ยอมเจ็บปวดทรมานยอมเสียชีวิตของพระองค์เพื่ออยากจะช่วยชีวิตของเราทุกๆคนไว้เอเมนไหมคะพระเจ้ารักเรามากเพียงพอที่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตของเราพระองค์อยากให้เรากลับบ้านกลับไปอยู่กับพระองค์กลับไปอยู่ในจุดยืนที่พระองค์ทรงสร้างไว้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากพระฉายของพระองค์และผู้ที่ทำหน้าที่นี้มีเพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริง
พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราสับการเปิดใจเมื่อเราเปิดใจเชื่อพระเจ้าฮาเลลูยาและในประเด็นที่สองก็คือข่าวดีแห่งการช่วยให้เรามีชีวิตนิรันดร์ไม่เพียงแต่พระองค์จะมาตายไถ่บาปนำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราแต่ข่าวดีที่สองนี้ซึ่งเป็นประการสุดท้ายคือพระองค์จะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เราให้ชีวิตนิรันดร์ไม่ได้เป็นการตายนิรันดร์แต่ให้ชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์แก่เราทุกคนข่าวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากชีวิตของเราจะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องอยู่ในชีวิตที่เรารู้สึกมีความทุกข์มีปัญหาสารพันที่เข้ามาให้เราต้องแก้ไขมีหลายเรื่องเราจนบางคนบอกว่าเบื่อการใช้ชีวิตในโลกเบื่อในการที่เราต้องอยู่กับปัญหาเบื่อในการแก้ปัญหาเบื่อกับความเจ็บป่วยเหนื่อยเหลือเกินกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเจอเหนื่อยเหลือเกินกับการที่เราเองรู้สึกมีความเศร้ามีความเหงาอยู่ในชีวิตตลอดมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าในยอห์นบทที่5ข้อ24เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่พ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วในยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพระเยซูพูดชัดเจนและเชิญชวนเราว่าพระองค์อยากให้มาทางพระองค์อยากให้มาทางพระเยซูเพราะพระองค์คือคำตอบอย่างแท้จริงข้าพเจ้าเคยคิดว่าถ้าเราทำบาปแต่เราไม่ต้องถูกรับโทษโลกนี้จะทวีความน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆในความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ทำผิดทำบาปมนุษย์อาจจะหลบหนีหลบซ่อนตัว5ปี10ปี20ปีพ้นโทษไม่ถูกตัดสินเพราะมนุษย์จำกัดมนุษย์มีความจำกัดในการที่จะตัดสินคดีความต่างๆหรือนำคนผิดมาลงโทษแต่ในทางเรื่องของความบาปในเรื่องของจิตวิญญาณถ้าเราทำบาปเราทำผิดและเราไม่ต้องถูกลงโทษเราหนีการพิพากษาได้วันนี้เราไม่ต้องเชื่อพระเจ้าถ้าเราทำบาปเราทำสิ่งเลวร้ายมากมายเราทำความเดือดร้อนเสียหายให้คนอื่นความเดือดร้อนเสียใจให้ทั้งตัวเราเองพ่อแม่เพื่อนหรือใครก็ตามเราทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาแต่เราสามารถหนีพ้นการพิพากษาลงโทษได้เราไม่ต้องเชื่อพระเจ้าแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่มีมนุษย์สักคนใดคนหนึ่งที่จะหนีการพิพากษาลงโทษได้พระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าจะอวยพรคนที่รักพระองค์พระเจ้าจะอวยพรคนที่ชอบธรรมคนที่ตั้งใจกับใจใหม่เราอาจจะไม่ได้ทำได้ทุกครั้งทุกวันแต่ทุกครั้งที่เราล้มเราตั้งใจเรากับใจใหม่เราร้องหาพระคุณความรักพระเจ้ามาช่วยเราแต่สำหรับคนทำผิดทำบาปก็เช่นเดียวกันไม่มีใครหนีพ้นการลงโทษได้ในโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริพระเจ้าและในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเยซูคริสต์คือชีวิตนิรันดร์นั่นจึงบอกว่าพระเจ้าเรียกร้องว่ามาหาพระเจ้าเถิดมาหาพระเจ้าสิพระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องดิ้นรนเพราะความดีของเราไม่สามารถที่จะช่วยให้เราไปสวรรค์ได้ด้วยความดีของเรานั้นเล็กน้อยเหมือนผ้าคีริ้วในสายพระเนตรพระเจ้าเราทำดีเท่าไหร่ก็ไม่พอที่จะสามารถไปอยู่ในสถานที่ที่พระองค์จัดเตรียมไว้ได้ดังนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วดังนั้นคริสตจักรทั่วทั้งโลกทำไมจึงพยายามพูดเรื่องราวพระเจ้าทำไมผู้เชื่อทำไมผู้ที่รู้จักพระคุณความรักจึงพยายามประกาศเรื่องพระเจ้าเพราะเมื่อไรที่เราไม่ประกาศนั่นกำลังทำผิดแล้วข้าพเจ้าเคยมีเพื่อนที่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่สมัยเรียนอย่างน้อย2คนที่เป็นคริสเตียนแต่เขาไม่กล้าพูดกับข้าพเจ้าชัดๆไม่เคยพูดเรื่องราวพระเจ้าเหมือนที่น้องไผ่ได้ยินจากพี่คนนั้นแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาชวนมางานคริสต์มาสเขาไม่กล้าพูดแต่เขาชวนมาและข้าพเจ้าย้อนกลับไปขอบคุณเขาที่อย่างน้อยก็ชวนมาทำให้เราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเขาไม่ชวนข้าพเจ้ามาเลยไม่เคยพูดเรื่องพระเจ้าให้ฟังความรู้สึกเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเราอาจจะเกิดความเสียใจก็ได้เราอาจจะคิดว่าทำไมเมื่อพระเจ้าเป็นเรื่องจริงถ้าพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรรู้ทำไมเขาไม่ชวนเรามา
ความรักหรือความกลัวเหรอเขารักเราน้อยไปหรือเขากลัวอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตกค้างในใจสำหรับคนที่รักพระเจ้าจริงๆสำหรับคนที่เห็นคุณค่าไม้กางเขนจริงๆเห็นคุณค่าความรอดจริงๆจะอยากพูดเรื่องราวพระเจ้าเหมือนกับชีวิตของชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นฮาร์เปอร์เราเคยได้ยินเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องไททานิคไหมคะเรื่องราวเรือไททานิคเรือที่บอกว่าไม่มีวันจมไม่มีวันจมไม่มีวันล่มในหนังที่ถูกสร้างมานั้นไม่ได้ใส่เรื่องราวของจอห์นฮาร์เปอร์ไว้จอห์นฮาร์เปอร์เป็นผู้ที่คนชาวอังกฤษรู้ดีว่าเขาเป็นนักเทศนาที่ร้อนรนประกอบด้วยพระวิญญาณและชอบที่จะพาคนมารู้จักเรื่องราวความรักของพระเจ้าในวันนั้นจอห์นฮาร์เปอร์เดินทางไปกับเรือไททานิคด้วยและในระหว่างที่อยู่ในเรือไททานิคเขาพยายามที่จะขมีขมันแบ่งปันความรักเรื่องราวพระเจ้ากับคนที่อยู่ในเรือเท่าที่เขาทำได้ในวันที่14เมษายนเวลา 23.40 นาฬิกา 5 ทุ่ม 40 นาทีเรือไททานิคพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งผู้คนไม่รู้ตัวบางคนไม่เชื่อกับข่าวนี้และยังเริงสำราญบางคนเล่นการพนันทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีอยู่ในเรือนั้นในขณะที่ลูกเรือก็ปล่อยสัญญาณไซเรนบอกว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วจนในที่สุดลูกเรือเริ่มตื่นตัวคนในเรือเริ่มเชื่อว่ามีปัญหาใหญ่เข้ามาในของเขาสิ่งที่จอห์นฮาร์เปอร์ทำก็คือไปปลุกลูกสาวและเอาผ้าห่มคลุมตัวลูกสาวไว้แล้วก็พาลูกสาวขึ้นไปบนดาดฟ้าและเขาก็ส่งลูกสาวเนี้ยไปให้กับคนที่จะต้องรับไปในเรือลำที่11เขาจูบลาลูกและในวันนั้นจอห์นฮาร์เปอร์รู้ตัวเลยว่าเขาจะไม่ได้พบหน้าลูกอีกเลยลูกสาวของเขาวัย6ขวบจะต้องไปอยู่ที่ศาลเลี้ยงเด็กกำพร้าและเขามอบเรือชูชีพของเขาให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางมาอีกคนหนึ่งในเวลา 2:40 นาทีหลังจาก 5:40 3ชั่วโมงเท่านั้นเรือไททานิคเริ่มจมลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกมีคนบอกว่าเขาได้เห็นจอห์นฮาร์เปอร์เขาได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งเมื่ออยู่ลอยคออยู่ในน้ำเขาพยายามเอาเศษไม้เกาะเอาไว้แล้วก็ถามว่า Are you safe? คุณรอดแล้วหรือยังถ้าใครยังไม่ได้รับความรอดถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องราวพระเยซูเขาจะพยายามพูดพระติคุณอย่างรวดเร็วและพาให้คนเหล่านั้นเชื่อพระเจ้าในที่สุดเขาพยายามทำอย่างนี้กับทุกๆคนที่เขาพยายามทำได้ถามว่า Are you safe? คุณรอดแล้วหรือยังและในที่สุดเสียงนั้นก็หายไปพร้อมกับตัวของเขาที่จมลงไปใต้น้ำ4ปีต่อมามีการพบปะกันกับผู้คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือไททานิคมีผู้ชายคนหนึ่งยืนขึ้นมาด้วยน้ำตาที่นองหน้าแล้วก็บอกว่าเขาคือคนที่รอดในเหตุการณ์วันนั้นในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งลอยคอเข้ามาหาเขาแล้วก็ถามว่าคุณรอดแล้วหรือยังแล้วเขาก็ทำแบบนี้กับคนอื่นๆที่ลอยคออยู่ใกล้ๆเขาพยายามทำอย่างเต็มที่และประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยินคำพูดของจอห์นฮาร์เปอร์ก็คือ Believe on the Lord and you will be safe จงเชื่อแล้ววางใจในพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะรอดแล้วสุดท้ายเขาก็จมหายไปผู้ชายคนนี้บอกว่าผมคือคนสุดท้ายที่จอห์นฮาร์เปอร์นำเขามาพบความรอดถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆเราจะเรียนแบบจอห์นฮาร์เปอร์เองไหมคะเราจะเรียนแบบคนมากมายที่อยากจะพูดความรักพระเจ้าเราจะเรียนแบบคนมากมายเรียนแบบพระเยซูคริสต์ที่อยากจะส่งทอดความรักและชีวิตนิรันดร์ให้กับทุกๆคนเราจะไม่หยุดที่จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าเพราะเรื่องนี้คือเรื่องจริงและนี่คือข่าวดีที่สุดในชีวิตของเราทุกคนในวันนี้นี่คือข่าวดีที่สุดที่เราไม่ควรปฏิเสธถ้าพระเจ้าเป็นจริงเราจะสัมผัสได้ถ้าพระเจ้าเป็นจริงแล้วเรารับไว้ด้วยใจในวันนี้ในเวลานี้การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วขอให้เรามั่นคงในความเชื่อเรามั่นคงในหัวใจและเราจะบอกเรื่องราวความรักพระเจ้าส่งต่อความรักนี้ไปยังผู้อื่นนะคะพระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือสำหรับผู้ที่รู้จักพระเจ้าแล้ว
ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาให้ทุกจิตวิญญาณมั่นคงในความเชื่อมั่นคงในความรักของพระเจ้าตลอดไปขอพระองค์ทรงโปรดรักษาชีวิตของทุกๆคนไว้และในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้ายังไม่มีโอกาสได้เข้าใจว่าเรื่องราวพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรถ้าท่านอยากรู้จักพระเจ้าวันนี้เป็นข่าวดีที่สุดข่าวดีหนึ่งเพื่อนๆของท่านที่ชวนท่านมาเพราะเขารักท่านพ่อแม่สามีภรรยาที่ชวนครอบครัวมาชวนเพื่อนมาเพราะเขารักท่านเขาอยากให้ท่านรู้จักความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ยอมเสียสละได้แม้แต่ชีวิตของตัวของเราเองฉันอยากจะเรียนเชิญนะคะเราจะที่ฐานเผื่อท่านที่มาครั้งแรกอยากเรียนเชิญท่านที่ยังไม่มีโอกาสรู้จักความรักพระเจ้าขอเรียนเชิญด้านหน้านะคะเพื่อเราจะที่ฐานเผื่อท่านร่วมกันนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเรียนเชิญเลยนะคะในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือให้วันนี้เป็นเหมือนวันแรกเป็นก้าวแรกในชีวิตของเราเป็นก้าวแรกที่เราจะเริ่มต้นในการที่จะให้พระเจ้าเข้ามาดูแลเราปรบมือกับทุกคนที่เดินเข้ามาพระเจ้าทรงนำขอบคุณมากสำหรับผู้ที่กำลังเดินเข้ามาขอบคุณมากสำหรับความจริงใจขอบคุณมากที่วันนี้จะเห็นถึงทุกท่านนั้นสัมผัสความรักพระเจ้านะคะเอเมนขอให้ช่วงเวลานี้เป็นวันพิเศษนะคะอยากให้จดจำวันนี้ไว้นะคะวันที่22ธันวาคมนะคะเป็นวันที่เราจะได้มาร่วมเฉลิมฉลอง